แล้วเนี่ยการหาเสียงเนี่ยคุณอุ้งท่านก็ทำมาได้ดีแล้วผมว่าผมพร้อมนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้าพรรคอยากให้ทำอะไรบ้างนะครับประเทศชาติไม่ใช่ถูกชี้มองอย่างไรบ้างคะเพราะชาติเปลี่ยนประยุทธ์วิจารณ์ท่านเสถียรค่ะท่านเองท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านพูดอะไรเนี่ยผมเองก็มีวัยวุ่นน้อยกับท่านนะครับแล้วประสบการณ์ก็น้อยกับท่านผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับคือจริงๆแล้วถ้าผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็หลายเดือนมาแล้วนะครับผมก็เข้ามาส่วนมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคหลายๆคนมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทำงานการเมืองให้มันมากขึ้นนะครับมองการทำงานข้างหน้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะช่วยพรรครณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังไงบ้างคะก็ขอให้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาเสียงเนี่ยคุณอุ้งท่านก็ทำมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยเป็นที่ทราบพอดีอยู่ว่าการที่คนท้อง7เดือนก็คงมีขีดจำกัดในการที่จะลงพื้นที่บ้างนะครับในส่วนตัวผมเองก็พร้อมที่จะช่วยนะครับในลักษณะที่ตัวเองถนัดที่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนี่คือสเต็ปแรกของการที่จะเดินไปสู่การเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยไหมครับโอ้ยอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยครับเอาทีละขั้นทีละตอนก่อนดีกว่าเพราะมันมีขั้นตอนในการที่ทำงานหลายเรื่องนะครับต้องให้เกียรติก่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็มีหลายท่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็อยู่กับพรรคมายาวนานนะครับแต่ทุกคนก็ฟันธงไปแล้วค่ะว่าคุณเศรษฐาคือหนึ่งในแคนดิเดตของเพื่อไทยตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะนำทัพไปเลยไหมคะอย่างที่เรียนนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับวันนี้ก็คงมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณอุ๊งอิ๊งมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ผมคิดว่าช่วยเหลือประเทศชาติได้นะครับก็คงเป็นขั้นเป็นตอนไปหลายท่านก็มองว่าต้องรับไม้ต่อจากคุณอุ๊งอิ๊งอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ท้องโตมากแล้วในการนำทัพหาเสียงก็คงต้องลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็จริงๆแล้วสำคัญมากกว่านั้นก็คือในส่วนผมเองนั้นเราทำธุรกิจมาก็อยู่ในแค่เมืองหลวงอย่างเดียวนะครับการลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าการลงพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมต้องลงไปทำแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นก็ต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องทำในที่ตัวเองถนัดในหลายครั้งก็อาจจะต้องไปฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีความต้องการยังไงให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสาร์นี้จะชิมลางลงพื้นที่ไม่ยังเลยครับวันนี้ยังไม่ได้คุยครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคก่อนว่าต้องไปทำอะไรบ้างนะครับถ้าเสาร์นี้พร้อมเลยไหมคะสำหรับการลงพื้นที่นครราชสีมาซึ่งเป็นเวทีใหญ่ของพรรคเพื่อไทยอะค่ะวันนี้ขอคิดดูก่อนเลยครับเดี๋ยวขอคุยผู้ใหญ่ก่อนไม่ทราบว่าท่านมีแผนอะไรไว้นะครับตัวคุณเศรษฐาพร้อมไหมคะถ้าผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้ลงผมว่าผมพร้อมนะครับก็แล้วแต่ว่าทางพรรคอยากให้ทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆไปด้วยนะครับการเข้ามาช่วงนี้ฮะเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนถึงจะวันเลือกตั้งฮะถือว่ากระชั้นไปมั้ยครับกระชั้นไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้นะครับมีนโยบายที่เป็นนโยบายภาพใหญ่ที่ดีนะครับแล้วก็เคยทำงานมาก่อนมีบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงซึ่งแน่นอนพอ
ใกล้ชิดเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับส่วนจะ60วันหรือ75วันผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหรอกครับเรามีทีมงานที่เราพร้อมที่จะทำให้ได้ต่อไปก็จะเห็นภาพคุณเศรษฐาเนี่ยนำทัพหาเสียงตะเวนทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่านำทัพเลยครับเพราะมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับแล้วก็มีคนที่มีคุณภาพเยอะนะครับมาช่วยๆกันดีกว่าผมว่านะครับร่วมครับก็คงเห็นบ้างนะครับคุณเศรษฐาคะถ้าพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยหยิบยื่นโอกาสแล้วก็คำนึงคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอตำแหน่งแคนดิเดตให้นายกตรีของพรรคเพื่อไทยให้นะคุณเศรษฐาน้อมที่จะรับตรงนี้เลยเดี๋ยวคอยถึงวันนั้นก่อนดีกว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมว่าคอยถึงวันนั้นก่อนดีกว่านะครับต้องให้เกียรติถ้าจะไปพูดก่อนเนี่ยอาจจะมีหลายท่านที่มีความสามารถแล้วก็ทางพรรคเขายังคิดอยู่ผมไม่อยากไปกดดันทางพรรคอย่างนี้ดีกว่านะครับต้องให้เกียรติกันนะครับผมก็เป็นน้องใหม่มีผู้ใหญ่ในพรรคเยอะเหลือเกินหลายท่านเหลือเกินที่มีคุณภาพนะครับถ้าถามว่ามีความพร้อมในตอนนี้พร้อมอย่างที่จะเป็นว่าที่เคนดิเดตนายกครับคุณเศรษฐาผมว่าเรื่องความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเป็นคนพูดนะครับเป็นเรื่องของระบบพรรคการเมืองที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินนะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วต้องให้เกียรติสมาชิกพรรคต้องให้เกียรติกรรมการบริหารต้องให้เกียรติผู้บริหารของพรรคด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วพออะไรนะครับพรรคเลือกให้คุณขอถึงวันนั้นก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยุบสภาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับก็พยายามเต็มที่ครับพยายามทำให้ดีที่สุดแต่พอตั้งแต่มีชื่อของคุณเศรษฐาเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ำแย้มมาว่าอาจจะได้นั่งแคนดิเดตอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเขาก็มองว่าแน่นอนเลยต้องได้เป็นแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือพอหลังจากที่มีกระแสข่าวแบบนี้ออกไปตัวคุณเศรษฐาแบบฟีดแบ็กมายังไงบ้างคะของคุณเศรษฐาผมพยายามไม่คิดมากนะครับวันต่อวันไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยคือมาให้คำปรึกษามาให้คำแนะนำนะครับในมุมมองของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มา30กว่าปีนะครับก็หวังว่าคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองส่วนในสเต็ปต่อๆไปก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอีกไม่นานหรอกครับก็อย่างที่เพื่อนผู้สื่อข่าวบอกไปว่ามันอีก 60-70 วันมันก็ถึงมาเรื่องตั้งแล้วนะครับมันคงมีขั้นตอนอะไรไปนะครับขอให้เราจะนำทีมเศรษฐกิจของพรรคประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจมองอย่างไรบ้างคะพระชาติประยุทธ์วิจารณ์ท่านเศรษฐาครับท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านพูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกับท่านนะครับแล้วประสบการณ์กับมันก็น้อยกับท่านผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับก็ย่อลงไปเลยก็ฟังนะครับก็ผมไม่มีคอมเมนต์อะไรไปมากกว่านั้นนะครับคุณนักการเมืองนักการเมืองผมคิดว่าที่เข้ามาพักที่ยังไม่เข้ามาพักเพราะติดเรื่องธุรกิจอะไรฮะตอนนี้เคลียร์หมดแล้วจะลุยก็จะมาใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับก็เป็นไปก็ต้องถามเคลียร์นะครับนะครับว่าจริงๆแล้วการที่ผมมีบทบาทตรงไหนอย่างไรเนี่ยว่าเราจะขอการเข้ามาบ่อยขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาขอให้มาช่วยนะครับจัดการระบบทางการเมือง